นี่จอดเลยจอดตรงนี้แหละมาถึงแล้วถึงแล้วจ้าอ่ะลงจากรถกันดีกว่านะลงจากรถกันดีกว่านะเดี๋ยวจะจ่ายเงินก่อนอันนี้เท่าไหร่ล่ะ11รูปีครับซาชูนี่อาชนาเธอจะมายุ่งกับซาชูทำไมนะฮะฉันบอกแล้วไงว่าอย่าแตะต้องซาชูน่ะแม่คะหนูไม่ได้ตั้งใจนะซาชูเล่นอยู่ตรงนี้หนูมองมารถกำลังจะชนเขาพอดีถ้าซาชูเป็นอะไรไปล่ะพอรถชนเขาเลยค่ะเธอน่ะช่วยเขาเอาไว้ฉันรู้เธอช่วยเขาเอาไว้งั้นเดือนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเราจะได้หายกันแม่ไม่ว่าอะไรนะนี่อย่ามาทำตัวเป็นคนดีหน่อยเลยฉันไม่เชื่อหรอกฉันบอกหลายครั้งแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะเธอพยายามจะหลอกล่อซาชูของฉันเธอจะพิสูจน์ว่าฉันน่ะแย่ต่อหน้าทุกคนแล้วก็พรากซาชูไปจากฉันฉันไม่ยอมให้เธอน่ะได้สมใจอยากอย่างแน่นอนจำเอาไว้เลยฉันไม่ยอมย่าน่ะบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นไปกลับบ้านกันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวได้เจอดีแน่ไปหาเธอสิถ้ากล้าจริงอาจิตมีอะไรหรือเปล่าวันนี้เธอไม่ไปทำงานเหรออาจิตเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ตอบฉันล่ะทำไมเธอถึงดูเศร้านักล่ะฮะไม่มีอะไรเธอกำลังโกหกฉันอยู่นะบอกมาสิว่ามีอะไรก็บอกแล้วไงวันดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วยืนอยู่ทำไมล่ะฮะทำไมไม่ไปทำงานก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่นั้นล่ะฉันไม่อยากไปโกหกเธอโกหกฉันอยู่นะนี่อาจิตบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เธอปิดบังอะไรฉันอยู่บอกฉันมาเลยก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะให้บอกอะไรเหรอบอกมาจะให้ฉันพูดอะไรจะให้พูดว่าพี่เธอคิดว่าฉันเป็นโจรอย่างนั้นเหรอโจรเหรอพี่มานับคิดว่าเธอเป็นโจรงั้นเหรอไม่พี่จะพูดแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะโกหกทำไมเล่าพี่เธอหาว่าฉันโกงเงินเขาแล้วเอาเงินเขาไปเล่นการพนันยังไงเล่านี่ฟังนะไม่ใช่แค่มานับเธอเองก็คิดว่าฉันเป็นโจรเธอถามฉันตลอดว่าฉันเอาเงินมากมายมาจากไหนไปเอามาจากไหนใช้ยังไงได้ยังไงฟังนะพี่เธอพูดถูกฉันเอาเงินไปเล่นการพนันแล้วไม่ใช่แค่นั้นฉันไปเล่นพนันบ้ามาด้วยพอใจแล้วใช่ไหมฮะนี่วันดูฉันยอมรับว่าฉันทำผิดแต่ว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าเจตนาของฉันเนี่ยฉันต้องการทำอะไรที่ฉันต้องการก็คือฉันอยากทำเพื่อเธอกับแม่ฉันก็เลยลองไปเล่นพนันและเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็ทำให้เธอสบายทำให้เธอมีความสุขฉันคิดถึงความสุขของเธอเนี่ยฉันผิดด้วยเหรอฉันผิดตรงไหนแต่ว่าใช่ฉันทำผิดแค่ครั้งเดียวฉันก็โดนประณามไปตลอดต่อยทำดีร้อยครั้งก็ไม่มีใครเห็นค่าฉันอยู่ดีไม่หรอกอาจิตเธอไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะฉันรู้ว่าจะต้องมีการเข้าใจผิดระหว่างเธอกับพี่มานะไม่มีการเข้าใจผิดหรอกวันดูทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างวันดูพี่เธอเชื่อชิบูมากกว่าฉันเขาฟังชิบูแล้วหาว่าฉันเป็นโจรทั้งที่ชิบูนั่นแหละที่เป็นโจรชิบูทำเงินหายแล้วใครจะเชื่อฉันเหรอได้ไม่ต้องมาเชื่อไม่ต้องเชื่อฉันหรอกฉันไม่แคร์พี่เธอไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันก็ได้
ฉันจะไม่เป็นพูดกับเขาเหมือนกันอาจิตจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปทำไมนะฮะไม่จริงเลยนะอาจิตนี่วันดูเรื่องใหญ่งั้นเหรอมีคนหาว่าสามีเธอเป็นโจรเธอหาว่าฉันทำให้เป็นเรื่องใหญ่หรือไงเปล่าค่ะแม่ใช่สิพี่ชายเธอนั่นแหละเธอเข้าข้างพี่ชายเธอเสมอนี่อาจิตแกคิดถูกแล้วนะแกนะไม่ควรจะมายุ่งกับคนอย่างมานาฟนะแล้วรู้หรือยังว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่คิดเลยด้วยซ้ำไปไม่ค่ะแม่คือไงล่ะมานับแสดงท่าแท้ออกมาแล้วไม่ค่ะแม่ไม่จริงเลยพี่มานับไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะหนูมั่นใจว่าพี่มานับกับอาจิตจะต้องเข้าใจผิดกันแน่หนูจะไปคุยกับพี่มานับเองไม่ต้องเลยวันดูไม่จำเป็นอีกไม่นานมานับจะรู้ตัวเองตอนนี้จะปล่อยเขาไปก่อนและฉันจะไม่มีทางให้อภัยเขาเธอห้ามไปพูดอะไรกับเขาด้วยในเรื่องนี้ถ้าเธอไปพูดกับเขาฉันจะไม่คุยกับเธออีกต่อไปเข้าใจไหมนี่มาดูนี่คิดอะไรอยู่เหรอฉันขอโทษอาชนาเพราะฉันเธอกับพี่น้องก็เลยต้องทะเลาะกันมาดูนี่ขอละไม่ต้องขอโทษหรอกนะเราก็ทะเลาะกันเป็นปกติเดี๋ยวเราก็หายลูกช่วยเหลือเธอนะฉันเชื่อว่าเธอไม่ผิดไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการเองทุกอย่างส่วนเธอนะดูแลตัวเองกับลูกให้ดีก็แล้วกันเข้าใจไหมอาชนาถ้ามีคนโกรธเธอขนาดนี้เธอจะมีความสุขได้ยังไงกันฟังนะไวชูโกรธฉันไปอย่างนั้นไวชูน่ะไม่เข้าใจแต่อีกไม่นานเธอก็จะเข้าใจเองเชื่อฉันเถอะนะไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วอาชนานี่เธอเป็นอะไรเนี่ยอาชนาเธออ้วกทำไมกันอาชนาอาชนาหมอคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่เรื่องรุนแรงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องรุนแรงหรอกนะคะเอาละค่ะนั่งลงก่อนนะคะคือว่าหมอน่ะอยากจะแจ้งข่าวดีให้ทราบค่ะข่าวดีเหรอคะใช่แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะคุณน่ะตั้งท้องแล้วค่ะคุณกำลังจะมีลูกวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันเลยฉันดีใจมากเลยนะฉันไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนถ้ามานับได้ยินเขาต้องยิ้มแน่ๆรออะไรอยู่ล่ะโทรหาเขาเลยบอกข่าวดีกับเขาเลยนะนั่นแหละฉันจะทำแบบนั้นนั่นแหละแต่ฉันดีใจจนโทรหาเขาไม่ได้เลยพ่อสวัสดีสบายดีไหมมานับสวัสดีสบายดีครับคุณล่ะสบายดีนะมานับนี่มานับธุรกิจเป็นไงบ้างทุกอย่างไปได้สวยครับแล้วก็ถ้าห่วงเรื่องธุรกิจเขาทำไมอยู่ดีๆถึงหายหัวไปล่ะมานี่ถูกลอตเตอรี่หรือไงฮะเพิ่มใหม่ชิบูฉันไม่ได้ถูกลอตเตอรี่มานับมาช่วยเราตอนแรกๆวันนี้ธุรกิจของเราก็เลยไปได้ดีและเราไม่ต้องการเงินแล้วล่ะเมื่อไรที่เราต้องการเงินเราจะมากู้อีกแน่นอนเอาละพระเจ้าทำให้คุณประสบความสำเร็จงั้นเดี๋ยวกันนะว่าไอชนะฉันยุ่งอยู่ไว้ดูหาที่หลังนะมานับตัดสายไปนะโทรหาเขาใหม่สิโอเคถ้าต้องการเงินก็บอกผมได้เลยนะพี่ผมจะไปเก็บเงินจากกุจินะบายนะบายอาชนาฉันบอกว่าจะโทรกลับไงแล้วฉันยุ่งอยู่จะโทรมาซ้ำๆทำไมแล้วฉันไม่ได้รบกวนนี่ฉันมีเรื่องจะบอกเดี๋ยวนี้นี่อาชนามีเรื่องเหนื่อยอะไรกันทำไมถึงรอไม่ได้นี่มานับเธอนี่โง่จริงๆเลยตอนฉันบอกว่าฉันมีเรื่องด่วนจะบอกไม่ท่านบอกทางโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอฉันอยากจะเจอเธอตอนนี้นะนี่อาชนาฉันจะทิ้งงานไปได้ยังไงแล้วพูดมาเลยนี่พี่เขาไม่ยอมให้เงินนะทำไงดีงี้ดูก่อนเลยฉันไปก่อนเอาทิ้งสิแค่นี้ก่อนนะฉันวางสายแล้วไปโทรหาใหม่นะโอเคนะนี่มานะทำไมเธอจะต้องมีเวลาให้ฉันด้วยล่ะเธอยุ่งตลอดเวลานี่ใช่สิฉันไม่มีทางสละเวลาให้ภรรยาได้อยู่นะถ้าเธอเอาแบบนี้แล้วกันขากลับบ้านซื้อมะม่วงดิบมาด้วยทำไมต้องมะม่วงดิบมานับเธอนี่โง่จริงๆเลยซื้อมาเธอหน้าฉันจะมาทำม่วงดองโอเคได้
าชูนี่ซาชูจ้าป้ามีเรื่องอะไรจะบอกอะมานี่เร็วซาชูรู้ไหมวันนี้ป้ามีความสุขมากเลยนะรู้ไหมทำไมเพราะว่าป้าจะได้ของขวัญให้ซาชูยังไงล่ะป้าไม่รู้นะว่าจะเป็นชายหรือหญิงแต่ว่าของขวัญชิ้นนี้ต้องน่ารักมากแน่ๆเลยเข้าใจไหมโอเครู้ไหมบอกมาว่าอยากได้อะไรหญิงหรือชายอะไรก็ได้ใช่ไหมว่าไงล่ะซาชูไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาก็จะหน้าเหมือนป้ากับลุงมานาฟนะว่าไงล่ะจ๊ะโอเคได้เอาแบบนี้แล้วกันเลือกนิ้วหนึ่งนะป้าจะได้รู้ป้านี่โง่จริงๆเลยซาชูป้าจะถามเธอได้ยังไงนะช่างเถอะน้องของซาชูจะต้องน่ารักมากแน่ๆจะต้องเหมือนซาชูด้วยใช่ไหมเหมือนกับว่าย่าน่ะจะต้องมัดแกเอาไว้แล้วล่ะแกเดินไปไหนเองไม่ได้แต่ว่าแกไปในที่ที่แกไม่ควรจะไปอยู่เรื่อยเลยนะมานี่มาหาย่าม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 านี่เลยมานี่มาอ้ามานี่มาหาย่านะมาเล่นกับย่าดีกว่าทำยังไงดีเราจะบอกข่าวดีกับแม่ยังไงดีหลังจากได้ยินข่าวดีแม่อาจจะให้อภัยเราก็ได้นะไม่ดีกว่ามานับจะต้องเป็นคนแรกที่มีสิทธิ์รับรู้เรื่องนี้เราจะต้องบอกเขาก่อนพี่ธุรกิจของเรากำลังลำบากนะคนที่ยืมเงินเราไปตอนแรกตอนนี้พวกเขาไม่ต้องการเงินแล้วคนที่มายืมเงินเราตอนนี้ก็มักจะยืมแต่เงินก้อนใหญ่ๆซึ่งเราไม่มีให้ถ้าเป็นแบบนี้เราเจ๊งแน่เลยก็นั่นแหละที่ฉันคิดเราจะต้องรีบเปิดธุรกิจใหม่ของเราแต่ว่าเราจะทำยังไงได้ล่ะเพราะเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนี่พี่ผมบอกแล้วไงผมขอพูดอีกทีนะทำไมไม่ไปเริ่มธุรกิจกับคุณสาธิตล่ะพี่นี่ฟังนะเขามีความรู้และก็ประสบการณ์ในเรื่องนี้นะเขาช่วยเราได้แน่นอนนะทำไมต้องสาธิตด้วยล่ะนี่พี่ช่างมาเถอะหน้าช่างมันฟังก่อนนะพี่ลองไปคุยขอคำปรึกษากับเขาก็ได้นะเขาคงจะให้คำแนะนำได้แน่เลยพี่ที่เหลือก็แล้วแต่พี่แล้วล่ะอันนี้ขอชาหน่อยผมจะไปเอาชานะพี่วาชานี่อะไรกันเตรียมต้อนรับลูกของเราไงรีบขนาดนี้เลยเหรอนี่ยังต้องใช้เวลานะพวกเขาจะต้องตรวจแบบฟอร์มของเราก่อนนะแล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตนสัมภาษณ์ว่าเราจะเลี้ยงเด็กได้ดีพอหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ต้องผ่านเรื่องเราถึงจะเลี้ยงเด็กได้นะขอบอกอะไรหน่อยนะฉันเนี่ยเราไม่ไหวแล้วขอเข้าไปหน่อยนะอ้าวพี่มานับเข้ามาสิคะป้าบอกว่าเธออยู่ข้างในเออค่ะเข้ามาก่อนสิเป็นยังไงบ้างคะสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีมากพี่มานั่งก่อนนะมานั่งก่อนเดี๋ยวเอาชามาให้โอเคมานับมาก่อนนะนั่งก่อนมีอะไรทุกอย่างปกติดีนะว่ายังไงใช่ไม่มีอะไรฉันมาแบบเพราะอยากจะคุยเรื่องสำคัญว่ามาสิสถิตตอนนี้ธุรกิจของฉันมันเริ่มไม่ทำกำไรหลายครั้งที่คนยืมเงินเราไปแล้วก็เอามาคืนพอตั้งตัวได้ก็ไม่ต้องการเราอีกแล้วบางคนก็มาขอกู้เงินจำนวนมากซึ่งทำให้ฉันไม่มีฉันทำกำไรได้ไม่มากพอแล้วฉันคิดจะทำธุรกิจที่จะลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากแต่แค่ทำกำไรได้นายพอจะแนะนำฉันได้ไหมถ้างั้นเอางี้นะนายมาร่วมบริษัทกับฉันสิไม่สถิตฉันอยากทำอะไรได้ด้วยตัวเองงั้นเอางี้นะนายเริ่มธุรกิจส่งออกตอนแรกนายไม่ต้องใช้เงินมากแต่ใช่นายจะต้องมีประสบการณ์การตลาดก่อนแล้วก็จากวันนี้มาร่วมบริษัทฉันไม่กี่วันก็พอมาลองทำงานส่งออกก่อนพอรู้สึกว่านายได้ความรู้มากพอแล้วนายก็ไปเริ่มบริษัทของตัวเองได้แบบนั้นโอเคไหมล่ะนายคิดว่าไงหนูไม่รู้เลยค่ะพ่อว่าทำไมพี่ถึงพูดแบบนั้นว่าอาจิตขโมยเงินอาจิตน่ะเสียใจมากเลยนะคะเขาเสียใจถึงขนาดที่ว่าเขาน่ะไม่อยากจะเป็นอะไรกับพี่มานะอีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรหรอกนะวันดูเราไม่ยอมหรอกนะพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมานาฟถึงต้องพูดแบบนั้นด้วยแต่ใช่พี่มั่นใจอยู่เรื่องนึง
มานาฟต้องมีเหตุผลมานาฟถึงพูดแบบนั้นออกไปมานาฟไม่ใช่คนที่จะว่าใครโดยที่ไม่มีเหตุผลหรอกนะเป็นไปได้ที่มานาฟอาจจะพูดออกไปแล้วอาจิตอาจจะตีความผิดก็ได้นี่ฟังนะวันดูมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดไม่ต้องห่วงอะไรหรอกนะเราแก้ไขมันได้อยู่แล้วพี่จะคุยกับมานาฟเองเชื่อพี่นะใช่ค่ะพี่อาชูถ้าเกิดว่าพี่ไปคุยนะเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่ว่าพี่อาชูจำเอาไว้อย่างนึงนะคะอาจิตจะรู้ไม่ได้ว่าหนูนำมาที่นี่ไม่อย่างนั้นแล้วน่ะเขาจะต้องโกรธหนูมากแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะมานั่งนี่ก่อนมาเดี๋ยวพี่จะชงชาให้จ้ะพ่อว่าไงว่ามาผมอยากคุยด้วยหน่อยนี่หวังนะถ้ายังจะคุยเรื่องโฉนดแล้วก็ขอล่ะพ่อไม่อยากคุยพ่อไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ล่ะทำไมล่ะพ่อวันนี้พ่อต้องคุยกับผมนี่พ่อบอกผมมาเถอะนะผมรู้ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าจำนองบ้านแล้วพ่อจ่ายค่าจำนองไปหมดแล้วพ่อโกหกผมทำไมหรือว่าพ่อไม่อยากจะช่วยผมหรือว่าพ่อหาข้ออ้างที่จะไม่ช่วยผมวินโนดแม่ไม่เข้าใจเลยนะลูกน่ะจะเอาโฉนดบ้านไปทำไมกันล่ะแม่แฟลตผมจะโดนยึด12 เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้จ่ายค่าบำรุงเลยผมโดนใบเรียกเก็บมา4-5 ครั้งแล้วถ้าผมไม่จ่ายเดือนนี้พวกเขาปิดแฟลตเราแน่เลยผมบอกพ่อว่าจะเอาบ้านไปจำนองแล้วปล่อยขายแฟลตหลังจากนั้นเราจะเอาเงินที่ได้จากแฟลตมาแล้วก็มาจ่ายค่าบ้านเงินที่เหลือก็ไปทำธุรกิจนะแม่ผมจะเอาเงินมาต่อเงินแต่ว่าดูพ่อสิพ่อไม่ยอมเลยนี่คิดจะทำธุรกิจได้ยังไงนะลูกมีงานดีๆอยู่แล้วนี่นะเขาไม่ได้ทำงานอะไรทั้งนั้นเขาปิดบังเรามาหลายวันว่าเขาตกงานผมบอกความจริงแล้วแต่พ่อก็พ่อบอกผมมาเถอะนะพ่อมีอะไรเหรอทำไมถึงไม่ยอมให้โฉนดกับผมพ่อไม่เชื่อใจผมแล้วเหรอขอละเชื่อผมผมไม่ยอมให้บ้านนี้เป็นอะไรหรอกนะผมจะยอมทำทุกอย่างแต่ไม่ยอมให้บ้านนี้เป็นอะไรแน่พ่อบ้านนี้มันมีค่ากับผมเหมือนกันนะพ่อนี่ฟังนะวินทการกระทำของแกนะมันไม่น่าเชื่อถือพ่อผมไม่มีทางเลือกถ้าแกรักบ้านนี้จริงๆแกคงไม่พูดเรื่องจะเอาบ้านนี้ไปจำนองหรอกพ่อผมไม่มีทางเลือกจริงๆดิจะเถียงกับพ่อทำไมฮะทำไมพ่อตัดสินใจแล้วมันถือเป็นคำขาดไม่ว่ายังไงพ่อก็ไม่ยอมให้โฉนดแกหรอกมานาฟเธอมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็ตอนที่เธอมองกระจกแล้วก็ยิ้มกับตัวเองไงล่ะว่าอะไรนะมานาฟฉันจะยิ้มไปทำไมกันเล่าบ้าเหรออย่าโกหกได้ไหมฉันเห็นเธอยิ้มให้ตัวเองในกระจกอยู่เมื่อกี้โอเคไหมเอาล่ะบอกฉันมาวันนี้มีอะไรอ่ะเธอใส่สารีใหม่แล้วก็มีข่าวดีอะไรจะไปเที่ยวเหรอไม่มานาฟไม่ใช่หรอกนะฉันอยากจะใส่ฉันก็เลยใส่อ่ะแล้วฉันดูเป็นยังไงบ้างก็สวยเหมือนทุกครั้งแหละนะบอกสิว่าวันนี้โทรหาฉันทำไมกันจะอวดสารีใหม่เหรอไม่มานาฟฉันจะโทรไปอวดสารีทำไมกันล่ะเธอนี่ก็ช่างบ้าจริงนี่อัชนามีอะไรกันเนี่ยฉันทิ้งที่ทำงานมาเพราะว่าเธออยากจะคุยกับฉัน
แล้วมีอะไรเล่ามานับฉันอยากจะคุยด้วยแต่ฉันจะบอกเธอฉันจะบอกเธอยังไงดีล่ะฉันไม่รู้เลยนี่อัญชนาเธอโอเคหรือเปล่ามานับใช่แล้วล่ะนี่มานับเธอเอามะม่วงดิบมาไหมมะม่วงดิบใช่ฉันซื้อมาแล้วอยู่นั่นไงมีอะไรนี่อัญชนาทำอะไรอย่างมันเปรี้ยวนะฉันชอบนี่มานับชอบเหรอก็ได้งั้นก็กินไปสิแล้วเธอเรียกให้ฉันซื้อมะม่วงดิบมาแค่นี้เหรอไม่มานับฉันจะต้องพูดออกมาเลยหรือไงทำไมเธอไม่พยายามตีความเองล่ะอธิบายมาสิเธอจะอ้อมค้อมทำไมโอเคได้ฉันจะให้โอกาสทาย3ครั้งนะทายมา3ครั้งให้ถูกล่ะได้เธออยากจะไปเที่ยวกับฉันใช่ไหมไม่ใช่เหรอบ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแม่ฉันด่าเธออีกแล้วเหรอนี่มานับถามเลยว่าผู้หญิงที่อยู่ดีอยากกินมะม่วงดิบขึ้นมาน่ะมันหมายความว่ายังไงฉันไม่รู้เธอนี่เธอทายผิดไป2ครั้งแล้วฉันไม่รู้หรอกนะเธอเฉลยมาเถอะนะนี่มานับเธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอนี่อัญชนาอัญชนาก็ฉันไม่รู้เธอบอกฉันมาสิมีอะไรเหรอบอกมาหน่อยสิฉันบอกให้เธอไปซื้อมะม่วงดิบมาทำไมฉันกินมะม่วงดิบต่อหน้าเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอนี่มานับผู้หญิงเนี่ยอยากจะกินมะม่วงดิบเพราะอะไรล่ะทำไมกันจริงใช่ไหมอ่ะนี่อัญชนาเธอพูดจริงเหรอมานับมานับนี่ฉันจะได้เป็นพ่อคนเหรอเนี่ยมานับปล่อยฉันสิแล้วฉันไม่รู้จะพูดอะไรนี่จะพูดจริงใช่ไหมใช่แล้วแหละมานับขอบคุณนะอัญชนา